วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เช้าวันหยุดของทุกท่านค่ะวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2559ปิยณีเทียมพรค่ะเมธกาสุภิชยางกูลค่ะเจอกันในวันนี้นะคะเรามาพร้อมด้วยของฝากใช่แล้วนะคะแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะของฝากเนี่ยคุณผู้ชมได้รับกันง่ายๆเพียงแค่ร่วมตอบคำถามกันเข้ามาใช่ส่งSMS ผ่านทางหน้าจอของเรานะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันถามคำถามเกี่ยวกันต่อเนื่องกับวันชาติจีนเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยคนจีนเขาถือว่าได้พักผ่อนกันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงโกลเด้นวีคเป็นสัปดาห์ทองเลยได้หยุดพักผ่อนกันส่วนใหญ่เขาจะเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะคำถามในวันนี้อยากจะถามว่าระหว่างเกาหลีใต้กับที่สิงคโปร์คนจีนเขานิยมเดินทางไปที่ไหนมากกว่ากันโอ้โหไทยนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไทยเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนอาจารย์บอกแบบนั้นแต่ว่าถามคุณผู้ชมว่าระหว่างสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยชาวจีนเขานิยมเดินทางท่องเที่ยวช่วงโกลเด้นวีคช่วงนี้มากกว่ากันง่ายเลยนะคะตอบกันเข้ามาค่ะแล้วนี่อะไรคะเกาหลีใต้อันนี้คือของรางวัล ที่มันดูเข้ากับชุด ก็เลยอยากจะอวดเพราะมันสีเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้ากับสีเสื้ออาจารย์มากกว่าวันนี้มากกว่าวันนี้มี3ลาย3สีให้คุณผู้ชมผู้โชคดีนะคะ3รางวัลแล้วก็อีก1รางวัลเนี่ยเป็นรางวัลหมี่โกเร็งจากอินโดเหมือนกันค่ะมี3รางวัล นะคะรวมทั้งหมดเป็น6รางวัลค่ะหมี่โกเร็งเราก็จะแจกผู้ชมผู้โชคดีท่านละ4ห่อเลยนะคะนะคะเอาล่ะตอบกันเข้ามาค่ะ4838990ใช่ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกสำหรับวันนี้ไปดูเรื่องของเทศกาลกินเจกันดีกว่าค่ะประจำปี2559เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงที่กรุงเทพแน่นอนล่ะเป็นที่อื่นไปไม่ได้นอกจากที่เยาวราชนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะถือว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นสัญลักษณ์เทศกาลงานเจของกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับที่เยาวราชค่ะในแต่ละปีจะมีผู้ที่สนใจมาร่วมงานเทศกาลนี้ไม่ต่ำไปกว่า 120,000 คนทั้งที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงมาร่วมกันรับประทานอาหารเจสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจมากกว่า30ล้านบาทในทุกๆปีในปีนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่30กันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้รวมทั้งหมดก็10วัน10คืนที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถนนเยาวราชค่ะซึ่งความพิเศษของปีนี้เนี่ยก็คือได้มีการอัญเชิญองค์เทพเจ้ากิ่วอองอุกโจ้เต้าบ่อเนี้ยนำซิ่งปักเต้าแชกุงนะคะเป็นองค์ที่แกะสลักจากไม้จันหอมจากประเทศจีนจำนวนครบทั้งหมด12องค์ด้วยจะมาขึ้นขบวนรถแห่บุพชาตินำมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะทำให้ประชาชนมีโอกาสมากราบไหว้ขอพรจากองค์จริงๆเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนเรื่องของอาหารจีนนี่ก็นี่ที่วัดเล้งเนยี่นะคะเมื่อคืนเซนก็ไปมานี่กำลังจะถามว่าได้ไปบ้างไปเวียนทูปมาค่ะเป็นยังไงคะคับข้างคือคับข้างคือคักเมื่อวานนี้เริ่มต้นไวนิดนึงไวกว่าทุกๆปีสงสัยเป็นเพราะว่าเป็นการสวดวันแรกค่ะส่วนเรื่องของอาหารค่ะที่เยาวราชก็มีเยอะเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยเป็นสุกี้ทองคำผัดแห้งค่ะจากเลอกอดองเบลอมาผัดโชว์กันด้วยนะคะแล้วก็แจกให้ผู้ร่วมงานด้วยและตลอดเส้นทางถนนเยาวราชแน่นอนว่าธงเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะ